ครื่องฟอกอากาศโอ้ไม่รู้มันเป็นกลิ่นพลาสติกอะไม่ใช่กลิ่นโอโซนอะผมกลัวไฟดูดจังเลยมันฟันมันไม่น่าจะดูดใช่ไหมสวัสดีครับผมนุ้ยนฤพลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้า2ชิ้นแรกนะครับที่ผมซื้อมาจาก Youpeak นะครับผมชิ้นแรกนะครับก็คือเครื่องกรองอากาศนะครับและสินค้าชิ้นที่2นะครับก็คือตู้เย็นนั่นเองครับส่วนคุณภาพของสินค้าที่ได้มานั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับลองไปดูกันครับสำหรับสินค้าชิ้นแรกนะครับก็คือเครื่องฟอกอากาศนะครับยี่ห้อโนบิโคครับผมเขาเคลมว่านะครับสามารถที่จะกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ครับผมแถมนะครับเครื่องนี้นะครับยังเป็นเครื่องกำเนิดโอโซนได้อีกด้วยครับของที่รับมาก็สภาพก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมถูกห่อมาเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็ส่งมาโดย Lazada นะครับผมเรามาลองแกะกล่องกันดูเลยแล้วกันนะครับว่าสินค้าที่ได้มาเนี่ยสภาพเป็นไงนะครับชิ้นแรกนะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับจากโนบิโคครับห่อมาอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวนะแกะด้วยมือก็แกะได้อยู่ครับผมแกะมาปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นสภาพภายในกล่องนะครับโอ้เครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับเขาบอกว่าเหมาะสำหรับใช้ในรถยนต์นะครับแล้วก็ห้องเล็กๆนะครับเป็นเครื่องที่กรองสารพวกฟอร์มาลดีไฮด์นะครับก็สารฟอร์มาลดีไฮด์ก็เหมือนเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะดูนะครับข้างในก็ดูแน่นหนาดีนะครับสภาพกล่องนะมี deodorant sterilizer this product is subject to the physical device แปลว่าอะไรแกะกันเลยก็ถูกซีลนะครับห่อกันกระแทกมาเป็นอย่างดีนะครับผมโอเคโอ้มีคู่มือนะครับมาให้นะครับเป็นภาษาจีนนะโอเคนะครับก็มีส่วนประกอบต่างๆนะครับมากมายนะครับให้รู้ถึงส่วนประกอบข้างในแล้วเราสามารถที่จะใช้ Google Translate จากภาพได้เลยนะครับโอเคเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับผมขนาดนี่เทียบกับตัวผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมนะแล้วสามารถที่จะเสียบไฟได้นะครับสวยงามนะครับเรียกได้ว่าตั้งไว้ที่ไหนก็ดูดีนะครับโนบิโคเดี๋ยวเราลองมาเสียบไฟดูกันเลยสิ่งที่ให้มานะครับก็จะเป็นสายนะครับ USB นะครับแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะต้องใช้ USB นะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นคู่ของเขาเนี่ยก็จะต้องเสียบเข้าไปในตัวคู่นี้นะเสียบไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับตัวผมมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone อยู่นะครับตัวนี้นะอะแดปเตอร์ iPhone นะนี่ก็เราเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบไฟเลยเดี๋ยวเรามาเสียบกันให้ดูเห็นๆ เลยนะครับผมปึ๊บผมเสียบเข้าไปปุ๊บเสียบไฟละตอนนี้ไฟก็เข้านะครับก็จะมีสัญญาณสีแดงนะครับกระพริบขึ้นมานะผมกดค้างไว้ก่อนเลยมันมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวให้กดนะครับปึ้งนี่พอผมสตาร์ทมาปุ๊บนะครับก็จะเริ่มมีตัวนี้จะเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปนะครับทางด้านหน้าจะดูดอากาศเข้าไปแล้วเขาก็จะพ่นอากาศมาทางด้านข้างนะครับกลิ่นพลาสติกไม่รู้มันเป็นกลิ่นพลาสติกอะไม่ใช่กลิ่นโอโซนอะอาจจะแรกๆนะครับผมอาจจะดมใกล้ไปนะลองฟังเสียงดูครับเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงดูนะได้ยินไหมเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังถือว่าถ้าเกิดตั้งไว้ในห้องนอนนะครับก็ไม่ได้มีการรบกวนการหลับการนอนของเราสักเท่าไหร่นะอันนี้นะสำหรับการทำงานนะครับถ้าเกิดเราดูปุ่มนะอันที่1 นะครับเขาเรียกว่าเป็นโหมดไอออนประจุลบนะครับผมซึ่งไอออนประจุลบเนี่ยนะครับเขาจะถูกปล่อยออกมานะครับทำให้แบบมันจะเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับผมถูกปล่อยมาตลอดเวลานะครับการใช้ไอออนประจุลบนะครับถ้าอยู่ในโหมดนี้นะครับมันก็จะถูกปล่อยออกมาแค่ครั้งเดียวนะครับ20นาทีปุ๊บมันก็จะตัดทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับไปเป็นโหมดที่2นะครับ
มันก็จะเป็นโหมดเคลียร์อากาศหมุนเวียนนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยมันก็จะทำงานทั้งหมด20นาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะตักไปแล้วพอเวลาผ่านไป30นาทีเนี่ยมันก็จะกลับมาทำงานใหม่นะครับจะวนอย่างนี้เรื่อยไปนะครับผมซึ่งเป็นการที่แบบฆ่าเชื้อทุก30นาทีนะครับก็เป็นโหมดที่เราลองเลือกใช้กันดูนะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยก็คงใช้โหมดที่2เพราะว่ามันจะทำแล้วตัดทำแล้วตัดไปทั้งคืนนะครับจนกว่าเราจะปิดเครื่องนั่นแหละนะครับผมโอเคหรือถ้าเกิดใครต้องการที่เคลียร์อากาศครั้งเดียวนะครับ20นาทีปุ๊บตัดแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยก็ใช้โหมดแรกนะครับก็สะดวกดีนะครับส่วนการใช้งานนะครับตอบใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยครับผมลองใช้ดูโอเคและนี่นะครับก็คือเครื่องฟอกอากาศนะครับขนาดเล็กนะครับผมซื้อมาจากยูพิกในราคา999บาทณตอนนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจะใช้ดีหรือไม่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวก็ตั้งเอาไว้เก๋ๆก็แล้วกันนะครับโอเคโอเคครับสำหรับ ส่วนสินค้าชิ้นที่2นะครับเป็นตู้เย็นนะครับนี่ของเพิ่งมาส่งเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างไปดูกันครับไปแกะกันให้ดูสดๆเลยนะครับของเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะการโน้ตไว้นะครับว่ากรุณาอย่าโยนหรือทับสินค้าของเรานะครับถือว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีส่งสินค้ามานะครับส่งโดย Lazada นะครับผม Standard Delivery นะครับเนี่ย Lex Express ก็คือบริษัทขนส่งของ Lazada นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าสภาพที่ส่งโดย Lazada นะครับเป็นยังไงครับนี่ก็จะมีกำกับระวังของแตกตลอดนะครับข้างล่างเขาเราโทรไหมโอเคเจอบอร์ดนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับด้านล่างก็ดูมีรอยอะไรอยู่นะก็อันนี้นะครับจะเป็นฐานตั้งนะครับผมซึ่งเขาก็จะเป็นตัวที่ใช้ตั้งนะครับเราก็จะลองมาวางลงบนโฟมนะครับที่เขาให้มาเป็นฐานโฟมภาพสินค้านะครับก็มีการมัดตัวปลั๊กไฟออกมาเป็นอย่างดีครับเปิดดูข้างในนะครับมันมีสายด้วยอ่ะลุงมีสายด้วยภาพด้านในนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราภาพด้านนอกภายนอกโอเคไม่มีบุบสลายอะไรนะครับเดี๋ยวมาวัดกันที่การใช้งานคีย์เนี่ยนะครับว่ามันจะเย็นเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเขาเอาเข้ามาตั้งเนี่ยได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมว่าของเหลวเนี่ยบางทีการขนย้ายนะครับอาจจะมีการเอียงการอะไรนะครับก็เลยตั้งไว้ก่อนมีเสียงมาจากในตู้เย็นนะก็เดี๋ยวจะให้ดูภายในตู้เย็นนะครับผมกลัวไฟดูดจังเลยมันฟันมันไม่น่าจะดูดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงภายในตู้เย็นดูนะสำหรับของที่จะได้มานะครับก็จะมีโอ้เย็นเริ่มเย็นแล้วนะครับก็จะมีตัวไว้ขูดน้ำแข็งนะครับคาดว่าไว้ขูดน้ำแข็งที่อยู่ข้างในนี้นะแล้วก็ตัวมีตัวทำน้ำแข็งไหมเจ็บไม่ได้แกะทำยังไงหรอตัวข้างหลังจะได้ถ่ายไหมครับกระจกก็เป็นกระจกเลยนะกระจกเลยไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นกระจกอย่างดีนะครับวัสดุก็ดูดีเลยนะครับกระจกลึกพอสมควรนะฮะลึกเลยสติ๊กเกอร์อันนี้นะครับจะบอกอัตราการประหยัดไฟนะครับว่าประหยัดไฟมากแค่ไหนก็บอกเป็น China Energy Label นะครับระดับ5คือประหยัดของเขานะคือประหยัดไฟน้อยสุดและระดับ1เนี่ยคือประหยัดไฟดีที่สุดนะครับผม
ซึ่งของตู้เย็นตัวนี้นะครับตัวไหหลางเนี่ยทำอยู่ในระดับ2นะครับซึ่งก็ประหยัดไฟพอสมควรแม่สินค้า2ชิ้นนี้ก็ถูกส่งมาในสภาพที่โคตรดีครับบอกเลยเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมครับทั้งตู้เย็นทั้งเครื่องฟอกอากาศนะครับเป็น2ชิ้นแรกที่ผมซื้อมานะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองโหลดแอป YouPeak มาลองเล่นดูนะครับซึ่งสินค้าเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก Lazada นะครับแล้วก็ส่งโดย Lazada นะครับแถมราคาเนี่ยก็มีโปรโมชั่นที่แสนถูกมากมายนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะซื้อของแล้วได้เงินคืนเป็นเงินสดเข้า Wallet เลยนะครับรวมทั้งนะครับถ้าเกิดเราสามารถแนะนำสินค้าต่อนะครับเหมือนการทำ Affiliate หรือ Dropship คือการขายของโดยไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับเราก็ได้ค่าแนะนำสินค้าอีกต่างหากครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากผู้ซื้อเป็นผู้ขายแล้วก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจย่อมๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับฝากติดตามChannel นุ้ยนฤพลด้วยนะครับที่จะมาแนะนำการสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยภาพนิ่งและวิดีโอนะครับหรือว่าเรียกรวมๆว่าการขายสต็อกนั่นแหละครับซึ่งยังคงอัปเดตอยู่เป็นประจำนะครับกับ Shutterstock Series นะครับที่จะมาเจอกันทุกวันพุธนะครับรวมถึงการรีวิวสินค้านะครับที่ช่วยให้พวกเรามีรายได้กันอีกทางแบบนี้นะครับซึ่งยุคนี้ครับการมีรายได้หลายทางเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะทำนะมีตะกร้าหลายใบนะครับก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่าชอบให้ผมรีวิวสินค้าจาก YouPick แบบนี้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนุ้ยนฤพลสวัสดีครับบ๊ายบาย